สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณขออนุญาตนิดเดียวครับถ้าเผื่อว่าคือไอ้รายงานเนี่ยไม่ได้ใส่มาในคำถามที่ส่งมานะครับแต่เอาละไม่เป็นไรในเมื่อถามแล้วก็จะตอบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเพื่อความเป็นธรรมควรจะให้เราดูรายงานสตง.ทั้งฉบับและถ้าเผื่อมีใครทำผิดเนี่ยจริงๆแล้วสตง.ก็ควรจะไปดำเนินการตามกฎหมายเอาคนผิดเข้าคุกเข้าตารางไปเลยไม่ต้องมาพูดเห่าหอนอยู่ข้างนอกรายละเอียดดีๆคุณพูดเนี่ยไม่ได้เห่าหอนข้างนอกนะนี่ที่ผมถามบนเวทีนะคุณปิยสวัสดิ์นะเนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วนี่คุณปิยสวัสดิ์นี่ก็ใช้คำพูดที่นะหลวงปู่นะครับนะใช้หลวงปู่คุณปิยสวัสดิ์ขอโทษนะครับขอโทษครับเอก็ความดิขอโทษใครก็ตามที่เห่าหอนช่วยถอนคำพูดหน่อยคุณปิยสวัสดิ์ไม่งั้นมันไม่จบเชิญวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำเชิญหน่อยขอถอนคำพูดใช่ท่านเมื่อกี้ถอนคำพูดแล้วผมพูดคำว่าเห่าหอนไม่ควรจะมีอยู่ในหลวงปู่ครับไม่ได้พาดพิงถึงใครแต่มันไม่ควรจะมีไงหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับเดี๋ยวผมถอนคำพูดคุณปิยสวัสดิ์เดี๋ยวก่อนถามก่อนเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าเดี๋ยวคุณปิยสวัสดิ์แล้วผมมาถึงใครเมื่อกี้คุณปิยสวัสดิ์ถึงชั้นไหนไปบนเวทีครับพี่น้องนั่งลงก่อนครับเดี๋ยวผมให้เอกสารหรือคุณปิยสวัสดิ์ถอนคำพูดหน่อยคุณปิยสวัสดิ์ตอบผมก่อนปีตามที่นะครับเดี๋ยวมีการประเมินผลเนี่ยหลวงปู่ครับนิดนึงครับหลวงปู่ให้เขาถอนคำพูดในประเด็นนี้ก่อนดิคุณนะช่วยถอนคำพูดคำว่าห่าวหอนเพราะประชาชนใครนะครับเอานะไม่ได้หมายถึงใครมันก็ไม่ถูกต้องคุณถามก่อนไม่งั้นใครคุณพาดพิงถึงฉันไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้พาดพิงเอาเป็นว่าคุณพูดกลางๆฉันก็รับด้วยทุกคนในนี้ก็รับด้วยใครที่พูดเรื่องพลังงานก็ต้องรับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นช่วยถอนคำพูดละกันคำนี้ช่วยถอนคำพูดเพื่อให้บ้านเมืองมันเดินไปได้คำว่าห่าวหอนถอนออกไปผมจะถอนคำพูดเพื่อให้เดินต่อไปได้แต่ว่าตอนนี้ให้ทางนี้ตอบถนนหยุดพูดก่อนเชิญช่วยถอนคำพูดหน่อยก็ถอนแล้วนะครับถอนคำพูดแล้วแต่ว่าผู้ต้องให้พวกเราตอบเชิญตอบครับถอนแล้วเขาถอนในอย่างครับถอนแล้วถอนแล้วไม่ได้ยินเองนี่ครับก็พูดแต่โหฮาตบมือก็เลยจะไม่ได้ยินได้ไงอ่ะเขาถอนแล้วนี่ครับผมบอกว่าถ้าท่านโหท่านฮาท่านตบมือนี่นะท่านก็จะไม่ได้ยินคำตอบผมใช่ไหมครับผิดหวังที่ภาคประชาชนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้นำความจริงเนี่ยออกมาบอกกับสังคมไอ้ความจริงตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ของทุกคนนะครับที่ต้องใช้พลังงานนะครับใช้ทั้งน้ำมันใช้ทั้งก๊าซใช้ทั้งไฟฟ้าเพราะทั้งหมดในพลังงานที่เราพูดกันในวันนี้นะครับมันจะเกี่ยวพันนะครับมันเป็นต้นทุนชีวิตของทุกคนนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยนะครับท่านจะใช้สิทธิ์ในการที่จะตัดสินเองเลยนะครับว่าคำถามนี้นะไม่เป็นประโยชน์นะครับโดยที่ท่านยังไม่ได้ฟังให้จบเลยนะครับแต่ท่านปล่อยโอกาสที่จะให้ทางฝ่ายปตท.นะครับหรือฝ่ายผู้ที่มาตอบเนี่ยนะครับทั้งตัวแทนของหน่วยงานราชการเนี่ยซึ่งผมต้องขอพูดว่าเป็นฝ่ายปตท.เพราะว่าฝ่ายตัวแทนของราชการเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยคือมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ข้างผลประโยชน์ของประชาชนเพราะเขาจะพยายามตอบทุกคำถามที่เอื้อกันนะครับเกื้อกูลกันกับทางปตท.นะครับคือจะให้เราเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับแล้วคำถามเนี่ยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องต้นทุนพลังงานเนี่ยที่เราไม่มีเวลาที่จะพูดที่จะปูพื้นเลยนะครับคุณปานเทพเนี่ยเพียงแค่พูดนะครับปูพื้นเพื่อยืนยันคำถามที่ผมกำลังจะถามว่านะครับไอ้กองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนะกับกองทุนน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนนะครับก็ถูกทางคุณปิยสวัสดิ์ลุกขึ้นมาต้องขออธิบายทั้งๆที่คุณปานเทพยังไม่ได้ตั้งคำถามคนที่จะตั้งคำถามคือผมแต่คุณปิยสวัสดิ์นี่แกจะชิง
นะครับที่จะพูดง่ายๆแกจะวางแนวคำตอบผมใช้คำนี้แล้วกันคุณปิยสวัสดิ์จะพยายามดึงเพื่อวางแนวคำตอบและพยายามที่จะทำให้ประชาชนที่กำลังตั้งใจฟังคำตอบเนี่ยจากคำถามของภาคประชาชนเนี่ยเกิดความไขว้เขวนะครับแล้วก็จะไม่เข้าใจนะครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้คำตอบคือไม่ได้คำถามที่โดนใจผู้ตอบก็เลยตอบตามที่ประเด็นที่ถามทั้งที่เราก็มุ่งหวังว่าคำถามนั้นมันน่าจะทำให้ที่ทางพลังงานฟอสซิลมันมีคำตอบได้ชัดเจนแล้วเป็นคำตอบของคนทั้งประเทศแต่เผอิญมันได้กลายเป็นคำตอบแม้ผู้ตอบพยายามจะตอบก็กลายเป็นคำตอบของคนที่ถามไม่ใช่คำตอบของคนทั้งประเทศมันก็เลยรู้สึกผิดหวังเล็กๆมีแต่ประเด็นคล้ายๆที่เขาตั้งประเด็นปัญหาคำถามที่คุณปิบาลเทพตั้งปัญหาแต่ก็น่าจะเป็นคำตอบของคนทั้งประเทศได้ในระดับหนึ่งแต่นอกนั้นก็ไปเสียเวลาอยู่กับเรื่องพ่อพูดพ่อลงพ่อทวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็รู้สึกผิดหวังพอสมควรเพราะข้อตกลงเดิมที่รวบรวมคำถามเนี่ยเขาจะถามนอกข้อตกลงหลายประเด็นแต่ซึ่งฉันก็ได้เห็นเข้าไปว่าอย่างนี้มันก็เป็นการลักไก่กันไม่ถูกต้องเพราะส่งคำถามมาอีกอย่างนึงแล้วเวลาถามก็ถามอีกเรื่องนึงอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ตรงสวัสดีครับก็สู่รายการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้วันพุธที่24กันยายน2557นะครับวันนี้เราว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปพลังงานโดยเฉพาะจะประมวลประเมินผลจากการเสวนาถามตอบปฏิรูปพลังงานรอบ2ที่จัดขึ้นที่สโมสรกองทัพบกในวันนี้อย่างที่ได้เห็นภาพไฮไลท์ไปเมื่อสักครู่นะครับเรามีตัวแทนจากภาคประชาชน2ท่านที่ขึ้นเวทีวันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับท่านแรกครับอาจารย์ปานเทพพวงพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2ครับหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคคุณอิทธบุญอ้นวงศาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับทั้ง2ท่านการเสวนาวันนี้ที่เป็นประเด็นในสื่อก็กลายเป็นเรื่องของบรรยากาศนะครับมีบางสื่อใช้คำว่าภาคประชาชน walk out ครับถามทั้งสองท่านว่าวันนี้เนี่ยมองยังไงกับภาพรวมของการเสวนาประชาชนได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำไมถึงมีสิ่งที่สื่อเรียกว่าใช้คำว่า walk out อาจารย์มาเทพใช่ครับคืออยากจะเรียนให้ทราบว่าทุกคนที่ขึ้นเวทีในวันนี้ผมยืนยันว่าพวกเรารู้สึกอึดอัดมากนะครับอึดอัดมากกว่าคราวที่แล้วอีกคือคราวที่แล้วได้แค่ตั้งคำถามนะครับแล้วก็หลวงปู่ก็ได้กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเราก็ได้คำตอบบางอย่างที่เป็นประโยชน์ที่เป็นข้อมูลเพื่อจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าภาคประชาชนไม่มีสิทธิอภิปรายตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับได้แค่ตั้งคำถามแต่คราวนี้พัฒนาไปไกลกว่าเดิมคือจากเดิมเนี่ยหลวงปู่มักจะตัดบอกว่าถามแค่นี้ก็ตอบเท่านี้อย่านอกประเด็นแต่เที่ยวนี้เนี่ยผมเห็นว่าการตอบคำถามของฝ่ายกระทรวงพลังงานและปตท.เนี่ยไม่มีกำหนดระยะเวลาต่างจากคราวที่แล้วอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่มีขอบเขตว่าไปถึงแค่ไหนซึ่งหลายคำตอบเนี่ยตอบแล้วตอบซ้ำด้วยนะครับแล้วก็บางกรณีเป็นประเด็นที่จะถามต่อไปก็มาตอบซะก่อนแล้วก็ทุกประโยคที่เราพูดเนี่ยจะต้องตอบก่อนมันเป็นการเหมือนกับบั่นทอนเวลาให้ภาคประชาชนมีเวลาเหลือน้อยจากเดิมที่น้อยอยู่แล้วก็น้อยลงไปกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็เป็นประการที่หนึ่งก็คือเวลาจำกัดมากนะครับนอกจากเวลาจำกัดเนี่ยต้องบอกว่าจำกัดกว่าคราวที่แล้วอีกในฝั่งภาคประชาชนตรงที่คราวที่แล้วหลวงปู่ท่านได้ตัดสินใจว่าจะไม่ฉันเพลแต่ทีนี้ท่านตัดสินใจฉันเพลเลิกเร็วกว่าเดิมคือ11นาฬิกาก็เวลาล่นลงไปอีกนะครับผมจับเวลาอยู่เนี่ยนะครับว่าเราได้เริ่มตรงเวลาไหมก็ไม่ได้เริ่มตรงเวลาเรียกว่าเราใช้เวลาได้น้อยมากในทางความจริงนะครับภาคประชาชนถูกจำกัดเวลามากแต่ทางฝั่งพลังงานกับปตท.ครับไม่ค่อยโดนจำกัดเวลาครับถ้าเทียบแล้วนี่นะครับก็คือว่าหลวงปู่ท่านจะพูดไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับเราไม่ทันได้จับเวลาของหลวงปู่แต่ว่าเรามีนาฬิกา2เรือนนะครับถ้าแบ่งเวลาเท่ากันเนี่ยใครกดก็จะเหลือเวลาเท่าไหร่ทุกคนก็จะรับรู้นะครับปรากฏว่าของฝั่งกระทรวงพลังงานและปตท.เนี่ยนะครับเหลือ15นาทีของฝั่งภาคประชาชนเนี่ยเหลือ43นาทีนะครับมันแปลว่ามันต่างกันอย่างมากที่ภาคประชาชนไม่มีโอกาสจะพูดได้ทัดเทียมน้ำหนักกับฝั่งกระทรวงพลังงานและปตท.นะครับ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขเวลาตั้งแต่ตอนต้นที่หลวงปู่บอกว่าต้องจำกัดคำถามให้สั้นลงมากก็กลายเป็นว่าเรื่องที่ยากๆสลับซับซ้อนเนี่ยถามแบบเดิม1คำตอบมาเป็นร้อยประโยคไม่มีขอบเขตเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราถามอย่างนี้ต่อไปก็เท่ากับเป็นการให้ปตท.และกระทรวงพลังงานอภิปรายฝ่ายเดียวมันก็จะไม่เกิดคุณูปการในการแลกทัศนะระหว่างภาคประชาชนที่เห็นความเห็นแตกต่างกับทางปตท.นะครับครับมันควรจะมีการอภิปรายครับแลกเปลี่ยนคำตอบจากพลังงานด้วยหลวงปู่พุทธอิสระคราวที่แล้วเนี่ยท่านได้พาดพิงนะครับแล้วก็ให้ความเห็นว่าพวกเราเนี่ยถามไม่ตรงประเด็นถามไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งที่เราไม่มีโอกาสอธิบายต่างหากว่าคำถามของเราจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรเราก็เลยมีความเห็นว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราจะพูดทุกครั้งว่าคำถามเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนยังไงแม้กระทั่งพูดเรื่องประโยชน์ของประชาชนยังไม่ทันจะถามเนี่ยก็ถูกพาดพิงแล้วว่าหาเสียงทั้งที่มันไม่ใช่ประเด็นเลยคำถามเพื่อนำไปสู่ว่าเราถามแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยยังถูกตัดทอนในคำอธิบายหรือคำเชื่อมโยงเพื่อนำมาสู่คำถามซึ่งสว.รสนาโตสิทธิตระกูลเนี่ยนะครับได้เคยสอบถามบนเวทีเยอะมากกับทางรัฐบาลนะครับในเวทีรัฐสภาทุกครั้งเวลาที่ถามเนี่ยก็ต้องมีการอภิปรายก่อนไม่ใช่อภิปรายเพื่อลงมติอะไรก็สุดแท้แต่อภิปรายว่าฉันถามอะไรถามเพื่อนำไปสู่อะไรเรื่องราวเป็นยังไงถึงถามประโยคนี้ออกมาแต่ถ้าไม่มีโอกาสอธิบายเนี่ยมันก็จะไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งถ้าภาคประชาชนถามหนึ่งคำแล้วบอกว่าห้ามตอบ yes หรือ no ฉันจะตอบยาวๆและตอบหลายๆคนในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรครับด้วยเหตุผลที่เราจึงอยู่บนเวทีบนท่ามกลางความอึดอัดอย่างมากนะครับเรื่องระบบท่อเนี่ยถ้าเราไม่เห็นความสำคัญเนี่ยเราคงไม่พูดหรอกครับแต่วันนี้ที่คุณรสนาโตสิทธิตระกูลเปิดประเด็นนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าท่อก๊าซที่อ้างว่าคืนกรมธนารักษ์ครับนะครับประมาณสัก 26% ครับนะครับในขณะที่ในส่วนของปตท.อีก 73% 74% ยาวเหยียดเลยเนี่ยนะครับปกติแล้วมันก็คงต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกครับในแง่ของการคิดค่าเช่าระหว่างปตท.เอาไปแสวงหาผลประโยชน์คิดค่าเช่าท่อกับเอกชนรายอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่เราต้องแบกรับค่าไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซหุงต้มก๊าซในครัวเรือนก๊าซขนส่งทั้งหลายนี่นะครับแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยส่วนที่จ่ายให้รัฐส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนที่ไปเก็บจากเอกชนจากภาคประชาชนที่ประชาชนแบกรับเนี่ยมันต่างกัน6ปีแรกนับจากวันแปรรูปนี่นะครับ ต่างกัน 7,900 กว่าเปอร์เซ็นต์ 7,900 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ใช่สัดส่วน26ต่อ73มันไม่คนละเรื่องเลยนะครับถ้านับ12ปีผ่านมานับตั้งแต่การแปรรูปต่างกัน 5,800 กว่าเปอร์เซ็นต์คุณเติมศักดิ์มันสูงมากจนกระทั่งคุณรสนาพยายามจะหยิบยกตัวเลขนี้เนี่ยเพื่อมาอธิบายว่าทำไมมันควรตกเป็นของรัฐเพราะ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะเป็นรายได้ของรัฐเนี่ย 300,000 กว่าล้านบาทหรือถ้าไม่เป็นรายได้ของรัฐประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องมีราคาก๊าซที่แพงจากปัญหาการเช่าท่อถึง12ปี 300,000 กว่าล้านบาทประชาชนก็จะมีราคาก๊าซที่เหมาะสมกับราคาที่แท้จริงที่หักค่าเสื่อมจากท่อทั้งหลายได้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นบริบทสำคัญเรื่องท่อไม่ท่อนี่นะครับเหตุผลว่าทำไมเราต้องทวงคืนท่อใช่ครับไปคาเชิญฮะคือพ่อคุณรสนาครับได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับครับแล้วก็หลวงปู่พุทธอิสระก็ให้โอกาสทางฝ่ายปตท.เป็นฝ่ายตอบเนี่ยเขาก็ตอบในทำนองที่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นตามระบบที่มันถูกต้องมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การปรับราคาการอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปตท.ทำว่าอย่างนั้นเถอะมีการอนุมัติมีมติกปช.มีมติครม.อะไรต่างๆที่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยนั้นมันก็จะถามเหมือนว่าเอ๊ะทำไมของราคาแพงเขาบอกว่าทุกอย่างถูกต้องเนี่ยพอมาถึงผมก็ขอยกมือที่จะถามในประเด็นดังกล่าวว่าเพราะเห็นแล้วว่าทางฝั่งนู้นอ่ะตอบขาดไปในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องของความเป็นมาของไอ้ราคาค่าท่อมันไม่ใช่อยู่ดีมาแค่ว่าไอ้มติคปช.ถามว่ามติคปช.มีที่มาอย่างไรเราก็ขอลงรายละเอียดตรงนี้พอเปิดประเด็นเรื่องคู่มือการคิดคำนวณค่าผ่านท่อซึ่งจัดทำในช่วงปี2550
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานถ้าตรวจสอบกันก็คือก็จะทราบว่าคือคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์นะฮะเขามีการสั่งให้สนพเนี่ยไปจัดทำคู่มือตรงนี้แล้วช่วงนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนั้นกำลังมีการฟ้องคดีปตท.ต่อศาลปกครองและกำลังรอคำพิพากษาอยู่แต่ปรากฏว่ามีการเร่งเนี่ยในการจัดทำคู่มือการคิดค่าผ่านท่อตัวนี้ออกมาแล้วก็มีการประกาศใช้ศาลที่มีคำพิพากษาคือวันที่14ธันวาคมปี50คู่มือตัวนี้จัดทำในช่วงเดือนธันวาคม50ตัวเอกสารพิมพ์ของสนพเนี่ยระบุเดือนธันวาคม2550เสมือนว่ามาก่อนคำพิพากษาของศาลปกครองแต่ตามจริงถ้าตรวจสอบให้ลึกกว่านั้นเนี่ยการประกาศใช้มีผลบังคับใช้เนี่ยนะฮะโดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานขณะนั้นท่านนั้นเนี่ยก็คือวันที่1มกราคม2551หลังจากที่มีคำพิพากษาของคดีของศาลปกครองแล้วซึ่งก็ย้ำให้เห็นว่ามันมีการให้อำนาจเนี่ยกับการปิโตรเลียมไปประเมินมูลค่าทรัพย์สินเก่าท่อเส้นเก่านะฮะที่หมดอายุการใช้งานลงไปแล้วเนี่ยมูลค่ามันจะกลายเป็นศูนย์เขาบอกว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็อัพราคากันขึ้นมาแบบใหม่ได้โดยไม่ต้องไปลงทุนใหม่อันนี้เป็นการที่ถูกแต่อำนาจดังกล่าวเขามอบไปให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมิได้มอบให้ปตท.ซึ่งตรงนี้มันก็ล้อกับคำพิตัดสินของศาลปกครองว่าอำนาจใดๆที่การปิโตรเลียมโทษทีที่ปตท.ได้มาจากการปิโตรเลียมไม่ได้นะส่งผ่านต่อโดยอนุมัติแบบนี้ไม่ได้นะเพราะตัวกฎหมายของคุณเนี่ยที่มาโอนอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพียงแต่ว่าศาลเนี่ยจะไปพิพากษาแบบนั้นไม่ได้ไปเพิกถอนไม่ได้ก็เลยให้มีการแบ่งแยกคืนทรัพย์สินอันเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าหลวงปู่ก็มาตำหนิผมนะฮะว่าไม่ได้ส่งคำถามไม่ได้ส่งเนื้อหามาแล้วบอกว่าอันเนี้ยคือส่วนเสริมที่จะอธิบายขยายความเพิ่มเติมหลวงปู่บอกว่าภาคประชาชนถามนอกกรอบนอกกรอบที่ตกลงกันไว้ก็คือเรื่องท่อเนี่ยก็ส่งไปในประเด็นหลักโครงใหญ่ๆและไอ้นี่มันคือรายละเอียดที่มันเสริมที่ลุกขึ้นหลวงปู่คือใครบางคนอยากให้เราตั้งคำถามว่าก๊าซตอนนี้แพงให้ลดราคาลงได้ไหมทางนู้นคุณก็จะได้คำตอบแบบนี้นะฮะทุกอย่างเป็นไปตามที่รัฐกำหนดเองแต่รัฐจะกำหนดยังไงมาก็ทำได้คือเราไม่อยากให้เราอยู่ในสภาพว่าเราตั้งคำถามแบบโง่ๆอ่ะไม่มีความรู้แล้วมาขอทานเขาเพื่อลดราคาน้ำมันขอทานเขาเพื่อลดราคาก๊าซไม่ใช่เราคิดว่าทุกอย่างมันมีความเป็นมามันแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีการกำหนดที่มีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเราก็พยายามอธิบายผมพยายามอธิบายให้เห็นว่าราคาค่าผ่านท่อที่มันแพงหูตู่แบบเนี้ยมันมีกลไกเครื่องมืออะไรที่รัฐเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงหรืออย่างกรณีของคุณวิระสมความคิดเนี่ยชี้เห็นว่าโครงสร้างของราคาน้ำมันเนี่ยยกติ่งเล็กๆเลยนะอย่างกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่หลายคนมองข้ามเนี่ยเก็บลิตรละ25สตางค์เนี่ยนะฮะลิตรละ25สตางค์เนี่ยแต่วันนี้ใช้น้ำมันทุกวันนี่นะฮะประมาณวันละ80ล้านลิตรเฉลี่ยนะราวๆเนี่ยนะไม่เกิน80ล้านลิตรคำถามที่คุณวีระถามเนี่ยมีมูลค่าต่อวันเท่ากับ20ล้านบาทต่อวันนะที่เข้าไปที่กองทุนที่เข้าไปที่กองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะใช้จ่ายแล้วก็สตง.ข้อตรวจสอบก็เจอเป็นหลักฐานรายละเอียดขึ้นมาเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำให้ประเทศไทยลดการใช้พลังงานหรือประหยัดพลังงานการให้อะไรที่สำคัญนะการให้เงินล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าอะไรทำนองเนี้ยถามว่ามันทำสตง.เขาเป็นผู้ตรวจสอบตามที่คุณวิระก็ถามว่าเขาก็เป็นคนตอบเองว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบเขาบอกเขาเอาสตง.มาเป็นลงยันเขาปรากฏว่าเขาก็พูดไม่ครบว่าสตง.เนี่ยฉีกยันเขาด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยมีรายงานที่มีการใช้เงินที่ไม่ชอบผิดวัตถุประสงค์เกิดขึ้นก็เลยตั้งคำถามต่อไปว่าไอ้อย่างเงี้ยมันนำไปสู่การลดราคาน้ำมันได้ไหมคำถามของคุณวิระเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มคำถามที่ส่งไปแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกเป็นคำถามที่ขอไว้ล่วงหน้านะครับแล้วว่าจะถามนี่เป็นคือในมือของหลวงปู่นี่นะครับเขาจะมีตารางทุกคนจะมีลำดับไว้ทั้งหมดนะครับว่าคำถามข้อที่1คืออะไรแม้ว่าจะไม่ลงรายละเอียดเนี่ยจะเป็นหมวดเลยครับว่าไอ้ข้อที่1คืออะไรข้อ2คืออะไรข้อ3คืออะไรแน่นอนว่าในนี้เนี่ยไม่ต้องส่งหลักฐานไม่ต้องบอกข้อสอบล่วงหน้าแต่บอกได้ว่าอยู่ในหัวข้ออะไรซึ่งทุกคนเนี่ยส่งหมดว่าจะพูดว่าอะไรครับอันนี้ได้เห็นทั้งฝั่งภาคประชาชนแล้วก็ในฝั่งของใช่ครับคือนี่เป็นอันนี้เป็นข้อกำหนดใจ
จากทางหลวงปู่ที่กำหนดบังคับให้เราเนี่ยต้องส่งไปเพื่อให้ทางนู้นเนี่ยได้เห็นคำถามของเราก่อนเพื่อแก้ปัญหาที่หาไม่เจอเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเพียงพร้อมในครั้งแรกหรือเปล่าตอบไม่ได้ตอบไม่เคลียร์นะจะได้เตรียมตัวมาตอบคำถามครั้งนี้ให้เคลียร์อะไรทำนองอันนี้ครับอันนี้คุณวีระเนี่ยได้ขออนุญาตพูดเรื่องหัวข้อเลยคำถามกองทุนอนุรักษ์พลังงานอันนี้ครับคุณวีระได้ขอไว้ข้อ13 14 15ซึ่งเป็นการพูดไปล่วงหน้าแล้วว่าจะถามเรื่องนี้ได้แก่ขอสอบถามผอ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือรมต.ขอทราบวัตถุประสงค์หลักๆว่ากองทุนใช้อะไรรายรับรายจ่ายจะมีเงินรายได้จากกองทุนปีละกี่ล้านใช้จ่ายให้ใครบ้างมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างรายชื่อคณะกรรมการที่อนุมัติการใช้เงินกองทุนนะครับแล้วก็บอกเหตุผลว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกภาระค่าใช้จ่ายในการนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มแต่ไม่ได้ยังประโยชน์แก่รัฐทั้งหมดและนำไปใช้ในทางที่มิชอบนี่บอกเหตุผลและเป้าหมายคำถามไว้ด้วยบอกไว้ล่วงหน้าว่าถามเพราะอะไรถามว่าเพราะอะไรแต่ก็ยังถูกสกัดถูกสกัดโดยคุณซ้ำยังกล่าวปล่อยสัตว์สีขาออกมากลางเวทีนะทั้งๆที่เป็นที่มาของคำว่าถ้ามีรู้ว่ามีข้อหลักฐานก็ไปฟ้องศาลจะมาเอาคนคือของผมเนี่ยกล่าวเพื่อเสริมในประเด็นที่ขาดออกไปก็ถูกตำหนิว่ากล่าวนอกกรอบคำถามครับอันนั้นคือเป็นที่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามฝั่งปตท.เนี่ยอยากจะเสริมอยากจะใส่อะไรทำได้โดยอิสระทำได้อย่างเต็มที่คือถ้าไม่ถูกจำกัดถ้าไม่ถูกตัดบทเนี่ยภาคประชาชนน่าจะได้อภิปรายคำถามและอภิปรายคำตอบของทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์ปตท.ได้ด้วยผมคิดว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่านี้ในการที่จะแสวงหาความรู้ร่วมกันนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าปฏิรูปพลังงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่เห็นสภาพของปัญหาที่แท้จริงนะครับปัญหาไม่ได้มีเพียงแค่ว่าราคาน้ำมันมันสูงโดยไม่มีเหตุที่มาที่ไปมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับว่าต้นทุนแพงราคาน้ำมันสูงเราบอกว่ามันไม่ใช่มันมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนมันมีเรื่องของเอาอำนาจของรัฐเนี่ยไปออกกลไกอะไรบางอย่างที่เอื้อกับบริษัทเอกชนหรือไม่เพราะนั้นอันเนี้ยเราก็ชี้ออกไปคือก่อนมาถึงเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีต้นทางของมันอยู่ใช่ต้นน้ำของมันก็คือสัมปทานท่อท่อเรื่องกองทุนแม้กระทั่งเรื่อง LPG ที่ไปอุดหนุนให้ทางปิโตรเลียมปิโตรเคมีคือจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นคำถามของคุณวีระเนี่ยเพื่อนำไปสู่ให้เห็นว่ามันจำเป็นเหรอที่เราต้องเก็บกองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วมาใช้จ่ายแบบนี้นะครับถ้ามันคำตอบชัดเจนมันก็จะได้และที่สำคัญคือมันเป็นเอกสารของทางสตง.ที่คุณวีระไม่ได้มีโอกาสอ่านรายละเอียดคุณวีระก็เลยก้าวข้ามไปเร็วๆนี่นะครับแต่ผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดนิดเดียว 2-3 ข้อเจ้าท่านผู้ชมจะจินตนาการแล้วว่าทำไมคุณวีระถึงต้องถามเพราะสตง.ท่านทุ้งอย่างนี้นะครับบอกว่ามีข้อสังเกตว่าในปี2549ถึงปี2551 3ปีนะครับ495051นะครับทุกหน่วยงานของสนพ.คือสำนักนโยบายและแผนพลังงานมีการขออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโดยขออนุมัติเพียงครั้งเดียวเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตลอดทั้งปีงบประมาณมิได้ขออนุมัติเป็นรายครั้งตามเหตุผลและความจำเป็นซึ่งจากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกราชการในปีงบประมาณปี2549พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการปฏิบัตินอกเวลาราชการประจำทุกเดือนบางรายปฏิบัติงานเฉลี่ย18วันหรือปีละ200วันคือไปจัดการอย่างนี้เลยนะครับหรือ2คือค่าจัดซื้อครุพันธ์พาหนะโดยในปีงบประมาณ2551นะครับจัดซื้อรถส่วนกลางผมเอาเรียกง่ายๆ2คันนะครับToyota Alphard Hybrid นะครับเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์นะครับอันนี้ตามที่สตง.ท้วงติงอันที่3เนี่ยท่านผู้ชมฟังแล้วจะคิดตามเลยครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศจากการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายในปีงบประมาณปี2549ถึง51พบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างไปราชการพ.ศ. 2550เช่นค่าเครื่องแต่งตัวกองทุนอนุรักษ์นะครับปีงบประมาณ2549ถึง51เป็นเงิน 380,000 บาทค่าเครื่องแต่งตัวในการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างนี้นะครับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางปีละอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าการใช้เงินในส่วนของการบริหารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนมีค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวกับงานของกองทุนค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมทั้งงานของกองทุนและสนพ.
ย่อมส่งผลกระทบให้การใช้จ่ายเงินกองทุนขาดประสิทธิภาพขาดประสิทธิผลรวมทั้งสูญเสียของเงินกองทุนเนื่องจากมีการนำเงินบางส่วนไปใช้จ่ายในภารกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ของกองทุนซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน2535แล้วก็เขียนด้วยว่าในรายงานนะครับบอกว่ามีรายงานอีกหลายโครงการเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างนี้น่าถามไหมครับผมคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์แล้วเราก็อยากฟังคำตอบว่าทำอย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่ไม่มีโอกาสถามก็ถูกโยนไปว่าไปยื่นปปช.ถ้ายื่นปปช.คุณเปียสวัสดิ์จะไปร่วมกับปปส.ทำไมที่ผ่านมานะครับก็ไม่ต้องนะครับเขาต้องการให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามของคุณวีระสมความคิดเนี่ยต้องการให้รู้ว่าเงินที่เราจ่ายไปผ่านราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกเอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่า มีประสิทธิภาพไหมถ้าไร้ซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยยกเลิกดีไหม ถ้าอยู่ดีมาถามบอกว่ายกเลิกได้ไหมครับให้ถามห้ามพูดเนี่ยนะครับประชาชนจะรู้ไหมครับว่าคุณวีระหยิบเหตุผลในการที่เห็นว่าควรยกเลิกเสียเนี่ยเพราะอะไรคือถ้าถามลอยๆขึ้นมาว่ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน25สตางค์เห็นว่าสูงเกินไปควรจะยกเลิกจะทำให้น้ำมันลดลงมา25สตางค์ต่อลิตรเนี่ยทางนู้นก็จะตอบขึ้นมาทันทีว่ากองอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมีความจำเป็นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพราะทำให้ลดพลังงานได้เท่านั้นเท่านี้ตามที่เขาเตรียมมาที่จะอธิบายในทำนองนั้นแต่ประเด็นที่อยากจะชี้ก็คือว่ามันมีการแฝงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการตรวจสอบออกไปต่อไปอันนี้ยกตัวอย่างเพียงแค่กองทุนอนุรักษ์พลังงานอันเดียวยังไม่ได้ขยับไปถึงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยซ้ำไปนะฮะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะหนักกว่านี้อีกใช่เพราะกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเกิดขึ้นตามพ.ร.บ.มีกระบวนการตรวจสอบมันอยู่นะครับแต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่นะฮะเป็นกองทุนที่อยู่นอกงบประมาณเลยนะฮะจัดเก็บไปก็ใช้อยู่ในกระทรวงพลังงานได้โดยตรงอันนี้ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นมันก็ไปต่อไม่ได้สุดท้ายเราก็ถูกมาตำหนิว่าคำถามไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีครับทั้งที่ทุกคำถามเนี่ยเราได้ส่งให้ทางนั้นเขาดูแล้วว่าเราถามเพื่ออะไรแล้วก็ทุกคำถามที่เราถามเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าทำไมราคาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมเพราะเรื่องท่อครับเรื่องกองทุนครับเรื่อง LPG ครับคือสังเกตได้ว่าเฉพาะ3หัวข้อที่เราถามวันนี้นะครับที่เราถามได้นะครับที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสิ้นคุณรัตนาหยิบยกว่าทำไมเวลามาเก็บจากพวกเราเนี่ยมันต่างจากที่คุณจ่ายให้รัฐเนี่ยถึงหลายพันเปอร์เซ็นต์ค่าเช่าท่อมันก็เกี่ยวข้องกับต้นทุนของประชาชนประโยชน์เกิดแก่ประชาชนหนึ่งนะครับคุณวีระหยิบยกเรื่องกองทุนอนุรักษ์พลังงานพบว่ามีข้อสงสัยจากสตง.ถึงความการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์สมควรเก็บต่อไปหรือไม่ประหยัดคนทั้งประเทศ25สตางค์ไปแล้ว นะครับอันนี้เป็นประสิทธิภาพในการทำงานถ้าทำได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์พอเรื่อง LPG คือราคาโครงสร้างพลังงานอันนี้ยิ่งเป็นเห็นชัดใหญ่เลยว่าเราไม่ต้องจ่ายน้ำมันแพงกว่าปกติเพื่อมาใส่กองทุนน้ำมันแล้วมีส่วนไปอุ้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วถ้าแก้ทั้งระบบเพียงแค่ให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจ่ายเพิ่มเท่ากับอุตสาหกรรมเท่านั้นแหละครับทุกคนเนี่ยไม่ต้องแบกภาระเลยคือคุณลุงชัยเป็นคนตั้งคำถามนี้และเป็นคำถามที่ดีนะผมว่าคือพยายามเสนอทางเลือกให้เลือกออกมาเป็นกขคนะครับว่าจะเลือกออกมาทางไหนแล้วก็ชี้ว่าทางเลือกหนึ่งตอนนี้มันเลือกอยู่แล้วที่ปฏิบัติกันอยู่ก็คือเก็บเงินจากปิโตรเคมีเนี่ยเพียงแค่1บาทคนอื่นภาคประชาชนในตอนนี้ก็เก็บอยู่3บาทนะอุตสาหกรรมเนี่ยก็10บาท47สตางค์อะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็โทษทีภาคประชาชนตอนนี้นะฮะกองทุนน้ำมันเนี่ยเก็บอยู่4บาท20กับภาคครัวเรือนนะครับแล้วก็เก็บกับกลุ่มรถยนต์เนี่ย3บาทนะต่อกิโลกรัมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเก็บอยู่10บาท47สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยเฉพาะในกลุ่มของเครือปตท.ที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ของ LPG ที่ผลิตได้ในประเทศเนี่ยคือ1บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเราก็ชี้ให้เห็นว่าแม้กระทั่งการเก็บอัตราเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยก็ยังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยอย่างผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้ LPG เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพื่อการดำรงชีวิตไม่ได้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรนะครับใช้มากเขาก็จ่ายมากนะฮะแล้วก็ผมก็คิดว่าเขาคงไม่ใช้เกินตัวหรอกเพราะ LPG เป็นสิ่งที่อันตรายใครๆก็ทราบดีไม่มีใครเปิดทิ้งไว้เหมือนเปิดหลอดไฟมันทำไม่ได้นะครับ
เราก็เลยมีข้อเสนอออกมาแบบนี้ว่า1ถ้าปิโตรเคมีเนี่ยเก็บเท่ากับอุตสาหกรรมที่10บาทเนี่ยแล้วขนาดการใช้ของเขาเนี่ยปริมาณเนี่ยมันมโหฬารมากกว่าอุตสาหกรรมทั่วไปด้วยซ้ำแต่นี่กองทุนน้ำมันเนี่ยนะฮะที่เป็นอยู่เนี่ยหลักหมื่นล้านบาทเนี่ยมันก็จะหมดไปในท้ายที่สุดได้นะครับหรือถ้าจะเก็บออกมาโดยเฉลี่ยทุกเท่าๆกันก็คือเก็บสูงขึ้นมาหน่อยภาคครัวเรือนก็สูงขึ้นมาหน่อย อุตสาหกรรมทั่วไปก็ลดลงมาหน่อยดาวลงมาหน่อยจาก10บาทอาจจะเหลือ5บาทส่วนปิโตรเคมีก็ขยับมาจาก1บาทมาเจอกันที่4 5บาทอะไรทั้งนี้เฉลี่ยทุกร่วมกันอย่างนี้ได้ไหมก็ปรากฏว่าข้อเสนอต่างๆก็ถูกปฏิเสธหมดคำถามก็คือว่าแล้วคุณจะปฏิรูปอะไรในเมื่อมันถูกปฏิเสธหมดในส่วนตรงนี้คือ LPG มันเป็นข้าวหม้อเดียวกันทุกคนร่วมกันใช้ไม่ว่าจะเป็นภาคเชื้อเพลิงหรือภาคใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีแต่เมื่อข้าวหมดหม้อเนี่ยต้องไปซื้อจากข้างนอกเนี่ยรับภาระร่วมกันได้ไหมตรงนี้ผมขออนุญาตเอาข้อโต้แย้งของคุณมนูลสิริวัฒน์ซึ่งอยู่บนเวทีด้วยเนี่ยแต่ว่าเขาก็เขียนบทความในกรุงเทพธุรกิจวันนี้บอกว่าการไล่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปใช้ก๊าซนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบเป็นการทำลายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยที่มีมูลค่าสูงถึง 680,000 ล้านบาทในทางอ้อมครับอีกตอนนึงบอกว่าข้อเสนอการแย่งชิงก๊าซ LPG มาให้ประชาชนใช้ก่อนแล้วไล่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปใช้ก๊าซนำเข้านอกจากจะเป็นการทำลายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยแล้วยังไม่ได้แก้ปัญหาก๊าซขึ้นราคาอย่างที่พวกเราเข้าใจว่าคือเขาโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนความจริงต้องเขียนให้ครบเขียนไม่ครบนะครับต้องเขียนว่าไล่ให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเครือปตท.ไปใช้ของราคานอกเนี่ยคำถามก็คือว่าจริงหรือไม่ถ้าให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเครือปตท.เนี่ยไปใช้ของนอกเนี่ยแล้วจะทำให้ล่มสลายหายสาบสูญไปเนี่ยจากข้อมูลของการเวทีครั้งที่แล้วอาจารย์บันเทพก็อยู่ด้วยนะอาจารย์บันเทพเป็นข้อมูลด้วยนะครับกลุ่มสีฟ้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยเนี่ยมี2กลุ่มใหญ่ๆนะเขาเรียกว่ากลุ่มในเครือของปตท.นะกับกลุ่มนอกเครือปตท.วันนั้นมีการเอ่ยชื่อก็ได้ชื่อออกมาก็คือกลุ่ม SCG เครือซีเมนต์นะครับปรากฏว่ากลุ่มของเครือซีเมนต์ที่อยู่นอกปตท.เนี่ยต้องใช้ราคาที่แพง30บาทต่อกิโลกรัมคำถามวันนี้อาจารย์ปันเทพก็บรรยายในส่วนตรงนี้ด้วยซ้ำไปว่าเขาอยู่ได้นะเขาไม่มีกำไรนะไม่ได้ล่มสลายหายจากอย่างที่ใครบางคนพยายามเขียนบทความบอกประชาชนนะแล้วทำไมอ่ะกับการที่ให้มาร่วมรับภาระร่วมกับประชาชนเนี่ยมันจะล่มหายตายจากหรือว่าคุณขาดทุนกำไรกันแน่คือคุณบรรลุนกล่าวหาว่าข้อเสนอของภาคประชาชนเนี่ยเป็นการไปทำลายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยมูลค่าเป็นเกือบ700ล้านเนี่ยก็ต้องให้อาจารย์ปันเทพย้อนข้อมูลไปให้เขามีภาระต้องไปใช้ก๊าซนำเข้าเนี่ยครับคือคราวที่แล้วเนี่ยผมก็มีการถามประเด็นนี้แหละครับเพราะว่าเวลานำเสนอมันดูว่าปิโตรเคมีน่าสงสารครับแต่จริงๆเราต้องพูดว่ามีคนน่าสงสารมากกว่าคือคนที่ใช้มากกว่าปตท.นะครับก็คือเช่นอุตสาหกรรมคนอื่นเขาเนี่ยจากที่คุณสิริได้เคยให้อธิบายว่าบริษัทปิโตรเคมีในเครือปตท.เนี่ยในปี56ซื้อจากโรงแยกแก๊ส19บาท20สตางค์ในขณะที่ปิโตรเคมีรายอื่นๆเนี่ยซื้อจากโรงกลั่น30บาท22สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการให้ราคานำเข้าหรือไปหาเอาเองเนี่ยมันก็ราคาใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรายอื่นๆนะครับเขาก็อยู่ได้นะครับคุณแค่อาจจะสูญเสียกำไรไปบางส่วนแล้วก็มักจะมีข้ออ้างครับคุณเติมศักดิ์ บอกว่าเราไม่ควรจะเก็บกองทุนน้ำมันจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพราะเขาเนี่ยมีราคาณโรงแยกแก๊สเนี่ยสูงกว่าทุกกลุ่มอยู่แล้วสูงกว่ายานยนต์สูงกว่าอุตสาหกรรมสูงกว่าครัวเรือนเขาเป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารผมถามนิดเดียวนะคุณเติมศักดิ์ลองคิดตามผมท่านผู้ชมลองตามดูนะครับผมมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอันนึงคือบริษัทแม่และบริษัทลูกถ้าผมคิดแพงเนี่ยผมก็ได้กำไรกับบริษัทแม่ถ้าผมคิดถูกผมก็ผ่องถ่ายกำไรไปที่บริษัทลูกไม่กระเด็นไปสู่กองทุนน้ำมันหรือกองทุนพลังงานก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวามันก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจึงไม่ใช่อยู่ที่ราคาสูงหรือราคาต่ำเขาอาจจะกดต่ำก็ได้ครับในอนาคตให้เท่ากับรายอื่นหรือสูงกว่านี้ก็ได้นะครับตอนนี้เขาพยายามทำให้สูงกว่าของภาคประชาชนเพื่อดูว่าน่าสงสารน่าสงสารน่าสงสารแต่เขาก็ได้กำไรอย่างโมโหฬารคืนกับบริษัทแม่เพียงเพื่อจะได้เป็นเหตุอ้างในการไม่จ่ายเข้ากองทุนน้ำมันหรือจ่ายเข้ากองทุนน้ำมันเพียงแค่บาทเดียวนี่คือเหตุผลว่าเราบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลย
เราเอาตัวเลขจริงๆดีกว่าว่าถ้าคุณใช้เหมือนอุตสาหกรรมคุณไม่ต้องมาทำตัวหน้าสงสารว่าคุณราคาเฉลี่ย22บาทหรือ19บาทอุตสาหกรรมใช้10บาท70สตางค์เนี่ยคุณก็ใช้เหมือนเขาคืออย่างนี้กับคำพูดที่บอกว่าไล่ให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเครือปตท.เนี่ยไปใช้ราคานอกแล้วจะทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยล่มสลายเนี่ยมีประเด็นนะเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมทั่วไปหมายถึงโรงงานเซรามิกอะไรต่างๆเนี่ยถูกไล่ให้ไปใช้ราคาของนอกที่30บาทนี่นะฮะ29บาท30บาทเนี่ยคือเก็บกองทุนน้ำมันเนี่ยเข้าไป10บาท47สตางค์นะครับบวกกับเงินต้นทุนที่หน้าโรงกลั่นเนี่ย10บาท19สตางค์เขาไม่ตายคุณไล่เขาไปตายเหมือนกันเนี่ยคุณบอกว่าให้คุณไปใช้ของนอกคุณจะตายแต่คุณเนี่ยไล่เขานะอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยให้เขาไปใช้ราคานอกเขาไม่ตายเขาบอกวันนี้ก็เพิ่งพูดออกมาอย่างชัดแจ้งนะอ๋อที่ไล่ออกไปเนี่ยไม่ต้องการให้ใช้ LPG ตั้งราคาไว้สูงเงี้ยเพื่อไม่ให้ต้องการมาใช้ LPG ยังใช้ LPG ให้ไปใช้น้ำมันเตาผมอยากจะย้อนอดีตเล็กน้อยตอนที่รัฐมีมติที่ประชุมรายงานการประชุมของกปช.ด้วยซ้ำไปในสมัยอดีตในการที่อุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยเข้ามาใช้ LPG เนี่ยมีนโยบายบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ใช้น้ำมันเตาแต่การใช้น้ำมันเตาเนี่ยมันก่อมวลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมก็เลยตอนนั้นปิโตรเคมีเขายังไม่เป็นวุ้นอยู่ก็เลยหาลูกค้าเพราะลงแยกออกมาแล้วก็หาลูกค้ามาก็เป็นอุตสาหกรรมทั่วไปนี่แหละมาเป็นลูกค้าช่วยดูแลลงแยกก๊าซให้ในครั้งนั้นที่ปิโตรเคมียังไม่โตเต็มที่แต่เมื่อคนโตเต็มที่ในช่วงตั้งแต่ปี51เป็นต้นมาเนี่ยคุณเห็นอุตสาหกรรมทั่วไปหมดค่าคุณก็ถีบหัวเขาออกด้วยการตั้งราคาสูงๆแล้วไล่เขาไปใช้เชื้อเพลิงที่มีปัญหากับสิ่งแวดล้อมเราก็ย้อนไปย้อนมาแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะตารางนี้อยู่ในมือผมนะเขาโชว์ตัวเลขต้นทุนเฉลี่ยของ LPG ออกมาเนี่ยอยู่ที่19บาท99สตางค์ดูนะฮะอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยถูกเก็บที่โรงกลั่นเนี่ยเท่ากับภาคประชาชนนั้นที่10บาท69สตางค์นะแล้วถูกเก็บเข้าเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยนะฮะไม่ต้องลองกองทุนน้ำมัน1เนี่ยอีก60สตางค์เป็นค่าขนส่งแล้วก็เก็บเข้ากองทุนน้ำมัน2อีก10บาท47สตางค์รวมทั้งต้นทุนที่หน้าโรงกลั่นแล้วก็ที่กองทุนน้ำมันเนี่ยมันมากกว่าเงินชดเชยที่เขาอ้างว่าจ่ายไป9บาท30สตางค์แสดงว่าราคาตรงนี้ได้กำไรเกิน 19.99 ที่เขาอ้างว่าเป็นต้นทุนแล้วตอนเนี้ยอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยถูกอารัดเอาเปรียบถูกไล่ให้ไปใช้น้ำมันเตาที่ในประเทศไทยลดการใช้ลงไปเรื่อยๆต้องส่งขายในราคาต่างประเทศที่ราคาต่ำกว่าที่บังคับซื้อในเมืองไทยใช่หรือไม่อันนี้มันก็เป็นคำถามที่มันมีความต่อเนื่องของมันอยู่แต่มันไม่มีเวลาที่อธิบายก็เลยเป็นที่มาของการที่ภาคประชาชนต้องแยกวงมา แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าเราถูกจำกัดเราถูกตัดบทยังไงจนทำให้มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนอย่างที่คาดหวังนะผมก็เรียนว่าเราไม่ได้แยกวงและตามจริงแล้วเราไม่ได้ walk out หรือ boycott อะไรแล้วจะเห็นว่าพฤติกรรมไม่ใช่การ walk out นะไม่ใช่พฤติกรรมของเราเนี่ยเรียบร้อยผิดปกติจนเพื่อนฝูงถามว่าอดทนกันได้ยังไงนะฮะไม่ร้อนไม่หนาวหรือไงคนภาคประชาชนที่อยู่บนเวทีโดนเขาด่าสับโขกอะไรอย่างนั้นโดนขู่ตะคอกอะไรต่างๆทุกอย่างตำหนิติเตียนต่อหน้าสาธารณชนต่างๆพวกนี้นั่งกันอยู่ได้ยังไงหลายคนบอกว่าส่งข้อความเข้ามาทางไลน์อะไรต่างๆเป็นระยะคุณลุกขึ้นเลยคุณมีความชอบธรรมที่ลุกขึ้นแต่เราก็ไม่ลุกขึ้น okay. จนถึงเวลาที่หลวงปู่บอกว่าฉันจะต้องไปฉันเพลแล้วพอถึงเวลาฮะครับพระต้องฉันเพลตอนนั้นพระต้องฉันเพลช่วงนั้นก็ต้องฉันเพลก็เราก็ยอมรับในการปิดเวทีแม้ว่าก็หมอกมลพันธ์พยายามจะยกมือขอต่อก็ไม่ได้รับการอนุญาตใดๆเราก็ไม่เป็นไรก็จบประเด็นในตอนเช้าไปก็เป็นการพักที่โดยที่บอกว่าคนที่ขึ้นมาพูดในเช้าวันนี้ทั้งหมดไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะพูดอะไรอีกแล้วตั้งคำถามอะไรอีกแล้วนะครับเราก็ถือว่าเราหมดหน้าที่แล้วนะฮะเราก็เลยควรที่จะแถลงข่าวเพื่อสรุปในสิ่งที่เราได้ทำงานในเช้าช่วงเช้าคือไม่ใช่การ walk out กลางคันในขณะที่เรากำลังสัมมนาเสวนากันอยู่หมดภารกิจช่วงพักช่วงพักแล้วเขาก็บอกแล้วเราพวกเราหมดภารกิจแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าเราค้างคาอยู่เราค้างคาเพราะเราพูดได้น้อยมากไม่กี่หัวข้อพูดได้แค่3คำถามเองนะครับและที่สำคัญคือ3คำถามนี้ไม่ได้คำตอบถ้าคำตอบที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ต้องเรียนผ่านทางสถานีว่าไม่มีใคร walk out ไม่มีใครทุกคนให้เกียรติกับหลวงปู่
ในฐานะผู้ดำเนินรายการในอย่างถึงที่สุดนะครับโดนถูกโขกสับตำหนิติดเตียนต่อหน้าสาธารณชนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็น้อมรับทั้งหมดนะฮะไม่มีอะไรที่เกินเลยมากกว่านั้นเพียงแต่เราไปแถลงข่าวต่อสื่อในช่วงพักว่าภาคประชาชนรู้สึกยังไงต่อเวทีที่พักแล้วเราถือว่าเราทำหน้าที่ได้จบกระบวนการของช่วงเช้าแล้วเพราะช่วงบ่ายเนี่ยก็ถูกกำหนดไว้ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีของพลังงานหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมามีหลักฐานบางชิ้นที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูเพื่อเอาไปประเมินนะว่าเวทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงหน้านะครับสักครู่ครับ